เรื่องของเรือดำน้ำไททันซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่พานักท่องเที่ยวลงไปชมซากเรือไททานิกใต้มหาสมุทรแอตแลนติกที่หายไปพร้อมกับกัปตันแล้วก็ผู้โดยสารรวม5คนจนกระทั่งหุ่นยนต์สำรวจใต้ทะเลที่ถูกนำมาใช้ปฏิบัติการค้นหาเนี่ยตกลงแล้วพบชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันบริเวณใกล้ๆกับซากเรือไททานิกเลยนะครับก็เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าเรือดำน้ำไททันน่าจะถูกแรงดันน้ำมหาศาลบีบอัดเรืออย่างรุนแรงจนเกิดระเบิดใต้น้ำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดล่าสุดหน่วยยามฝั่งของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยครับเมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติการกู้ซากเรือดำน้ำไททันได้มีการกู้ซากเรือดำน้ำลำนี้ขึ้นมาจากก้นทะเลได้แล้วนะครับตามภาพที่ได้เห็นในตอนนี้นะครับโดยจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระบุว่าชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันที่กู้ขึ้นมาได้นั้นมีทั้งส่วนที่เป็นฝาครอบส่วนท้ายเรือที่ทำมาจากไทเทเนียมมีส่วนของช่องหน้าต่างของเรือดำน้ำด้วยนะครับวงแหวนไทเทเนียมชิ้นส่วนโครงลงจอดแล้วก็ช่องใส่อุปกรณ์ที่อยู่ด้านท้ายเรือแต่มีจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคือในบรรดาเศษชิ้นส่วนเรือดำน้ำที่ถูกกู้ขึ้นมาเนี่ยมีชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่มากกว่าความสูงของผู้ชาย2คนรวมกันอยู่2ชิ้นด้วยกันชิ้น1มีลักษณะเป็นแผงสีขาวซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นส่วนไหนของเรือกันแน่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นส่วนประกอบที่เต็มไปด้วยแผงวงจรแล้วก็สายไฟพันกันอยู่เต็มไปหมดครับความน่าสนใจของเศษชิ้นส่วนที่กู้ขึ้นมาจากเรือดำน้ำไททันนี้ก็คือว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำขึ้นมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้พบกับชิ้นส่วนที่เชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ติดขึ้นมาด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้อย่างชัดเจนว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้ำไททันหรือว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับสันนิษฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำไททันอาจเกิดภาวะที่เรียกว่า implosion หรือว่าการบีบอัดอย่างรุนแรงเฉียบพลันในลักษณะที่เป็นการบีบอัดจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในทำให้ตัวของเรือดำน้ำยุบตัวลงแล้วก็ถูกบดอัดด้วยแรงดันน้ำมหาศาลใต้ทะเลลึกจนทำให้เกิดระเบิดภายในเสี้ยววินาทีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้สันนิษฐานได้ว่าผู้โดยสารทั้งหมดที่เสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญและก็ยังไม่มีใครรู้ครับว่าข้อเท็จจริงสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไรในตอนที่เรือดำน้ำไททันระเบิดนี่คงจะต้องเป็นภารกิจที่เจ้าหน้าที่และก็ผู้เชี่ยวชาญจะต้องหาคำตอบกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบรรดาซากเรือดำน้ำหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่อาจจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เก็บกู้ขึ้นมาได้นี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็นำไปเป็นเบาะแสในการหาคำตอบว่าตกลงแล้วสาเหตุของเรื่องนี้เป็นอะไรกันแน่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับนี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้ำดำนี้แต่ว่ามีความจำเป็นครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับอย่างที่เราเคยรายงานไปนะครับว่าเรือดำน้ำที่สามารถดำได้ลึกได้ขนาดนี้เอาเข้าจริงก็ดูเหมือนจะมีแค่ไม่กี่ลำในโลกนะครับข้อหนึ่งที่มีการถกเถียงมาตลอดนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มติดตามสถานการณ์นี้ใหม่ๆก็คือว่าเรือดำน้ำลำนี้มีข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาว่าเป็นเพียงลำเดียวเท่านั้นจากเรือดำน้ำที่ดำลงไปได้ลึกมากๆเนี่ยที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยความสมัครใจพูดง่ายๆก็คือมันมีกระบวนการในการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่แล้วก็ผู้ที่ตั้งกฎเกณฑ์ผู้ที่ทำการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ว่าจะต้องบังคับให้เรือดำน้ำทุกลำมาตรวจสอบแต่ว่าขอเป็นเรื่องของความสมัครใจแต่ภายใต้ความสมัครใจที่ว่านี่นะครับก็มีการเปิดเผยในตอนนั้นเหมือนกันว่ามีความพยายามโน้มน้าวให้ผู้ประกอบกิจการเรือดำน้ำไททันลำนี้เนี่ยนำเรือดำน้ำลำนี้ไปตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถบังคับกันได้เพราะว่ากฎเกณฑ์นั้นเป็นเรื่องของการที่จะต้องสมัครใจไม่ใช่การบังคับนี่ยังไม่รวมเรื่องที่ปูดออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็คือกรณีที่มีคนไปขุดคุ้ยการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริการะหว่างอดีตผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบกิจการเรือดำน้ำไททันนี้กับบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นการฟ้องร้องกันระหว่างอดีตลูกจ้างกับบริษัทในข้อหาที่มีลักษณะประมาณว่าอดีตลูกจ้างเนี่ยออกมาบอกว่าเรือดำน้ำไททันลำนี้เนี่ยอาจจะมีความปลอดภัยไม่เพียงพออาจจะมีศักยภาพไม่มากพอในการลงไปดำน้ำในระดับที่ลึก
ถึงเกือบ4กิโลเมตรเพื่อไปดูซากเรือไททานิคเพราะว่าจุดหนึ่งที่เขากังวลก็คือบริเวณช่องหน้าต่างส่วนหน้าสุดที่เป็นส่วนโค้งมนเนี่ยนะครับเขาบอกส่วนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะใช้วัสดุที่ไม่สามารถต้านแรงกดดันของน้ำในลักษณะที่แรงมากเมื่ออยู่ใต้ท้องทะเลลึกลงไปเกือบ4กิโลเมตรเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เขากังวลที่สุดว่าส่วนนี้อาจจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าพอเขาแย้งเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารหรือว่าทางบริษัทเนี่ยปรากฏว่าทางบริษัทก็ไล่เขาออกทันทีจนทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีความขึ้นมามุมหนึ่งทางอดีตลูกจ้างคนนี้เขาบอกว่าเขาแย้งเรื่องความปลอดภัยด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าทางบริษัทในตอนนั้นที่มีการฟ้องร้องกันนะครับในคำฟ้องก็มีการระบุว่าบริษัทได้มีการฟ้องร้องอดีตลูกจ้างคนนี้โดยอ้างข้อหาในลักษณะที่ว่านำข้อมูลลับของบริษัทมาเผยแพร่แล้วก็ทำให้บริษัทเสียหายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเรื่องนี้จะได้บทสรุปไปแล้วในเชิงของโศกนาฏกรรมแต่ว่าเรื่องของการค้นหาสาเหตุก็ยังเป็นเรื่องที่อาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จะทำโดยสำนักข่าว Today สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today